ต่วันนั้นเฮ้ยมาจนป่านมาชั้นนี้ไม่เจออะไรกันสักทีเออแม่มึงอะไรวะเดี๋ยวกันยายแกยักมาตั้งหลักได้หรือยังว่าบ้านช่องแกไปแต่งทั้งทิศเหนือทิศใต้หรือเล่ร่อนจอนจัดก่อสมบัตินะไม่ติดเล่าเรือนสักทีมีกันที่ไหนประเดี๋ยวก็นอนศาลาเหมือนยักษ์หมาศาเลไม่มีแหล่งทำเลว่าหากินกันเท่าไรเขาก็เป็นเศรษฐีก็อยู่ในเมืองไทยมีโรงเรืออย่าลงสีก็อยู่ตั้งสี่ห้าโรงก็แถมยังมีเรือโยงเขาไม่ได้คุยขยายก็ขอขยายมานี่นะใกล้ใกล้ตัวอะไรมันจับต้นนมฉันเรื่อยเลยอะก็เองจะห่วงกันไว้ทำไมเต่าในตัวน้อยมันไม่มีร่องมีรอยกันไปที่ตรงมาแห่งไรก็มันเป็นของเคยทิ้งนะเปรียบมันหินนะขว้างน้ำก็มันไม่ชอบไม่ทำก็จะเป็นเช่นเดนชายว่าเดนชายก็เหมือนโนอิดนะขว้างซ้ำลงไปในน้ำมีแหนมันไม่มีบาดนะมีแผลก็ถึงก็ต้องทาไทยก็มันไม่ถีบก็ดังแควหรือมันไม่แหกดังคว้าอุปมาก็เหมือนยังมากกายที่แหกใครถึงโดยว่ามันจะคลาดไปเหมือนนักปากบุ้งตีเอาลูกเป็นยักษ์ามีทาเพียงแล้วก็แน่นในจนร้ายเยี่ยวไม่มีใครและเลี้ยวเหมือนจังเวียนลูกเดียวหมุนกันไปไม่ได้ให้ช่วยจับเผาอยู่และเขารู้